ฮัลโหลอยู่กับพลอย PS The Journey ค่ะวันนี้พลอยจะมาแนะนำทริคในการจัดกระเป๋าเดินทางสำหรับการจัดเสื้อผ้าของพลอยนะคะพลอยจะเช็คก่อนอย่างแรกก็คือเราจะไปประเทศอะไรไปเมืองอะไรและไปกี่วันพอเรารู้แล้วว่าเราจะไปเมืองอะไรไปกี่วันอย่างที่สองการเช็คสภาพอากาศของแต่ละเมืองค่ะเราจะได้รู้ว่าแต่ละเมืองเนี่ยเราต้องแต่งตัวยังไงในแต่ละภูมิภาคของแต่ละประเทศที่เราไปเที่ยวเนี่ยบางทีภูมิอากาศอาจจะแตกต่างกันอาจจะแตกต่างกันไม่กี่องศาแต่ว่าคนไทยอย่างเราอะบางทีแค่ไม่กี่องศาเนี่ยก็หนาวจะแย่อยู่แล้วเราจะได้เตรียมเสื้อผ้าได้ถูกค่ะ 3. ทำลิสต์ขึ้นมาคร่าวๆว่าเราต้องเอาเสื้อผ้าไปกี่ชุดเอารองเท้าอะไรไปบ้างชุดชั้นในกางเกงในอุปกรณ์อาบน้ำมีแชมพูสบู่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นกล้องเลนส์สายชาร์จกล้องสายชาร์จมือถือ power bank และพวกเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตวอเชอร์โรงแรมตั๋วรถไฟตั๋วเครื่องบินหลังจากทำลิสต์เสร็จแล้วมาเริ่มจัดกระเป๋ากันดีกว่าค่ะการจัดเสื้อผ้าของพลอยนะคะพลอยจะแพลนไปเลยว่าแต่ละวันพลอยจะแต่งตัวยังไงแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าแต่ละวันเราจะแต่งตัวยังไงเราต้องเช็คสถานที่ก่อนค่ะว่าแต่ละสถานที่เขาห้ามแต่งตัวอะไรบ้างอย่างเช่นเราอาจจะไปประเทศพม่าประเทศพม่าเนี่ยค่อนข้างเคร่งศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นการแต่งตัวด้วยกางเกงขาสั้นดูจะไม่เรียบร้อยเราก็เตรียมไปค่ะกางเกงขายาวหรือกระโปรงยาวทำให้เราแต่งตัวได้ถูกกาลเทศะของแต่ละสถานที่ด้วยนะคะจากนั้นพลอยก็จะเอาเสื้อผ้าออกมาเลยค่ะเรียงไปเลยค่ะจับจุดแต่ละวันว่าเราจะแต่งตัวอะไรสีไหนคือพลอยเนี่ยจะใช้วิธีการม้วนทุกอย่างใส่ถุงซิปแต่ไม่ใช่จับใส่มั่วๆนะคะวิธีการแพ็คของพลอยก็คือจะแพ็คใส่ถุงซิปหรือถุงสูญญากาศตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายโดยวิธีการเรียงของพลอยจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือตัวอย่างที่พลอยแพ็ควันที่1ที่เราไปเที่ยวจะอยู่ด้านบนวันที่2และวันที่3เวลาเราหยิบเนี่ยเราก็จะหยิบจากด้านบนออกไปเรื่อยๆมันจะง่ายต่อการหยิบไม่ต้องลือทุกอย่างออกมาอันนี้ซื้อจากอีเกียไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆพอคลิปคนยังดูไม่เยอะเนาะสมมติเราไปหลายวันถุงซิปถุงเดียวอาจจะไม่พอพลอยใส่ไปหลายถุงค่ะเช่นพลอยไป7วันอาจจะแบ่งสัก 2-3-4 ถุงถ้าใครกลัวลืมว่าตัวเองจะใส่อะไรวันไหนแปะโพสต์อิทไปเลยค่ะวันนี้วันที่1วันที่2วันที่3พลอยเคยมีประสบการณ์ที่บังเอิญมีอุบัติเหตุน้ำหกใส่กระเป๋าเดินทางซึ่งกระเป๋าเดินทางอันนั้นอะเป็นกระเป๋าผ้าแบบ carry on ดีที่ใส่ถุงซิปไปค่ะเสื้อผ้าเลยไม่เปียกไม่งั้นโอ้โหไม่มีเสื้อผ้าใส่ไปอีกหลายวันหรือถ้าเป็นพวกเสื้อโค้ทที่หนาๆพลอยจะใส่ถุงสูญญากาศถุงสูญญากาศนี้ตัวนี้พลอยน่าจะซื้อใน Shopee แต่ว่าเนื้อพลาสติกมันค่อนข้างแข็งตอนนี้อีเกียมีก็จะค่อนข้างนิ่มหน่อยแล้วก็เหนียวกว่าพลอยว่าแบบนี้มันสะดวกดีมันจะใช้ง่ายมากก็คือเราเปิดซิปออกมาด้านนี้เอาเสื้อผ้าใส่เข้าไปแล้วก็ม้วนจากด้านซิปขึ้นไปโดยลมจะไล่ถูกไล่ออกจากทางด้านก้นถุงซึ่งมันทำให้เสื้อผ้าเราบางเฉียบง่ายต่อการแพ็คประหยัดเนื้อที่ด้วยค่ะพอจัดเสื้อผ้าเสร็จนะคะพลอยก็จะมาเริ่มกันที่อุปกรณ์อาบน้ำอุปกรณ์อาบน้ำเนี่ยพลอยจะเอาขวดเล็กๆไปหรือแบ่งใส่ขวดไปซึ่งจะได้ไม่ต้องเอาขวดใหญ่เบ้อเรื่อเธอเปลืองน้ำหนักค่ะค่าน้ำหนักในเครื่องบินเนี่ยมันแพงกระเป๋าใส่อุปกรณ์อาบน้ำนะคะพอจะใส่เป็นแบบนี้ตัวเนี้ยมันกันน้ำเวลาเราเอาเข้าไปห้องน้ำเนี่ยมันง่ายมันไม่ต้องมานั่งระวังไม่ให้มันเปียกค่ะแล้วเวลามีอะไรหกเนี่ยมันก็ไม่รั่วไหลออกมาพวกสบู่แชมพูเนี่ยพอยก็จะแบ่งใส่ขวดเล็กๆอย่างแบบนี้ถ้าพอยไปแค่วันสองวันเนี่ยพอยก็จะแบ่งใส่ตลับคอนแทคเลนส์แล้วก็เอาใส่ถุงซิปอีกทีเพื่อป้องกันการหกอย่างอันเนี้ยนะคะพอยก็จะมีเขียนไปเลยว่าอันไหนเป็นครีมทาหน้าอันไหนเป็นBBส่วนสบู่เนี่ยบางทีพอยก็จะใช้เป็นแบบเข้มข้นของน่าจะของอีฟโรเช่ลองไปหากันดูซึ่งมันใช้นิดเดียวถูได้ทั่วตัวแล้วค่ะอย่างอันเนี้ยพอยแบ่งแค่นี้เองใช้ได้ประมาณ 5-6 วันเลยนะคะอีกอย่างนึงที่ทำให้เราประหยัดที่ในการพกพวกครีมบำรุงผิวไปนั่นก็คือ Max Pad แบบเนี้ยบางทีเราไม่มีเวลาเงี้ยเรากลับมาถึงโรงแรมปุ๊บอาบน้ำล้างหน้าเสร็จเราก็แปะแผ่นนี้ก่อนนอนแค่นั้นตื่นมาเช้ามาก็หน้าไม่แห้งแล้วค่ะอีกสิ่งนึงที่ขาดไม่ได้สำหรับการไปเที่ยวในประเทศที่ค่อนข้างหนาวบางทีเราผมยาวแบบนี้เนาะเราก็จะแบบขี้เกียจสระผมเพราะว่ามันหนาวพอยก็จะเอานี่ค่ะไดร์แชมพูวันนี้ของซีกู
ซึ่งก็ค่อนข้างหอมนะเราก็ใช้ได้ดีซึ่งมันเป็นแบบอะไรแค่เนี้ยมันก็ง่ายไม่ต้องพกอะไรไปเยอะแยะเวลาไปนอนพวกโฮสเทลที่เป็นห้องน้ำรวมเราแบบเที่ยวสายประหยัดนะเนาะบางทีเราก็นอนโฮสเทลรวมหอรวมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีแบบออกไปอาบน้ำนอกห้องพลอยก็จะมีกระเป๋าผ้าเป็นกระเป๋าผ้าง่อยๆบางๆค่ะเป็นแบบผ้าล่มธรรมดาเอาไว้ใส่พวกเสื้อผ้าอุปกรณ์อาบน้ำเราก็สะพายไปอาบน้ำที่ห้องน้ำรวมเพราะว่าบางทีห้องน้ำรวมในแต่ละประเทศเนี่ยมันจะค่อนข้างแคบถ้าสมมติเราไม่มีถุงพลาสติกหรืออะไรที่กันน้ำมันก็จะทำให้เสื้อผ้าเปียกคืออย่างพลอยเนี่ยพลอยใส่ถุงซิปไปอยู่แล้วพลอยก็จะเอาถุงซิปเนี่ยหย่อนเข้าไปเลยหย่อนไปในกระเป๋านี้แล้วตามด้วยอุปกรณ์อาบน้ำแล้วก็สะพายแบบนี้ค่ะเวลาเราไปอาบน้ำเนี่ยเราสามารถหิ้วกระเป๋านี้ไปอาบน้ำเสร็จปุ๊บเสื้อผ้าที่เราเปลี่ยนใช้แล้วเราก็ใส่กระเป๋านี้กลับมาแล้วก็เดินกลับมาที่ห้องจะได้ไม่ลืมของใส่ทุกอย่างลงไปในกระเป๋าเดียวกันอ๋ออย่าลืมใส่ผ้าเช็ดตัวไปด้วยล่ะอย่างผ้าเช็ดตัวของพลอยอะค่ะพลอยก็จะใช้แบบนี้อะใส่ถุงซิปอีกแล้วเห็นปะนี่ก็ถุงซิปอีกเยอะอีกเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นผ้าเช็ดตัวที่ค่อนข้างบางที่เรียกว่าเป็นผ้าเช็ดตัวนาโนพลอยซื้อที่ดีแคทลอนค่ะน่าจะ 2-300 ประมาณนี้ไม่แพงแต่ว่าซับน้ำดีมากและบางคืออย่างอันเนี้ยพลอยเอาไป2อันคืออันนึงเช็ดตัวอันนึงเช็ดผมอ๋ออีกอย่างนึงเวลาเราไปนอนโฮสเทลที่เป็นห้องน้ำรวมพลอยแนะนำให้เอารองเท้าแตะแบบบางๆกากๆพร้อมทิ้งไปเพราะว่าบางทีเวลาเราเดินออกไปข้างนอกเราจะใส่ผ้าใบที่เราใส่เที่ยวไปอาบน้ำมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเท้าเรามันจะเปียกเวลาออกมาจากห้องน้ำพวกนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่พลอยใช้เป็นประจำนะคะในการจัดกระเป๋าเดินทางเวลาไปทริปต่างๆวันนี้ไปละบ๊ายบายอย่างแรกที่พอจะทำก็คือเช็คก่อนว่าเราไปประเทศอะไรเราก็ต้องรู้อยู่แล้วไหมว่าไปประเทศอะไรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พาสปอร์ตวอชเชอร์หลังจากที่พลอยหมาเห่าไม่หยุด